ดูยางเข้าแถวดูยางเข้าแถวเดินเท้าพร้อมด้วยนะเข้าแถวอยู่เนี่ยรอหัวแถวเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าไอ้ตัวนี้จะเยี่ยวใส่กองหรือเปล่าครับตอนนี้ที่เห็นมันสว่างเพราะว่าเปิดไฟนะครับเอาลุเอาจริงเหรอไม่ล่มนะเขาบอกว่าไม่ดูโน้ตยังได้เลยเหรอคุณเล่นบอลวัยรุ่นได้ด้วยเหรอเหรอเอาดิเอาดิมาเลยเอาละครับพวกเขาจะเล่นบอลวัยรุ่นครับทุกคนพวกเขาจะเล่นบอลวัยรุ่นครับเอาแต่วงมาแต่วงมาบรรเลงเลยเมื่อกี้ถึงไหนละช่างพีเรื่องหนึ่งใหม่ก็ได้ครับเพราะเขาจะเอาสาวแหล่เลยอ๋อไม่เป็นไรเราไปชุดท้ายก่อนแล้วค่อยกลับมาสาวแหล่สุดท้ายเราไม่ค่อยได้เล่นเอาหลวงพ่อรวยไปหลวงพ่อรวยเนาะวันนี้คงไม่ได้เล่นเพลงใหม่นะเพราะว่าอู้มัน ยุ่งเลยนะครับวันนั้นก็แบบกระอักกระอ่วนกันอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูรอจังหวะโหกันไอ้ทุกคนเข้าที่เลยดูกูรอจังหวะโหกันทุกตั้งขบวนให้สวยๆเลยตั้งเข้าแถวดูยางเข้าแถวดูยางเข้าแถวเดินเท้าพร้อมด้วยนะเข้าแถวอยู่เนี่ยรอหัวแถวเนี่ยเดินเท้าพร้อมหน้าดูยางเฮ้ยเอ็งจะไปหลบหลังพี่เขาตลอดไม่ได้นะลูกนี่มาดูแก้มเกศเทียบกับพี่แอมเวลาเจอไฟกูบ่ได้ว่าเกศเด้อีหล่ะบ่ได้ว่าอย่างเลยบางหันนะมาครบไหมวันนี้ครบครับผมในสมาชิกปัจจุบันนะครับครบวันนี้มาครบปกติเราจะมีปกติเรามี18คนนะ2 4 6 8 10 12 14 16 17 18กับครูครบพอดีคนอื่นเราไม่นับนะครับผมตอนนี้เขากำลังไม่แน่ใจว่าทำอะไรกันอยู่ไม่เป็นไรเขาอาจจะไปไหว้นู่นไหว้นี่เนาะเราแค่สงสัยเฉยว่าเขากำลังทำอะไรกันจะให้เราบรรเลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะนี้ถ้าเป็นคุณหมูเองคุณหมูจะไม่บรรเลงนะเพราะว่าเขากำลังคุยกันอยู่เขาวุ่นเขายุ่งอยู่นะครับแต่ถ้าที่ไหนจะให้บรรเลงก็บอกได้นะครับบอกได้นะถ้าลักษณะนี้นะงานมันเงียบไปบรรเลงให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ขอความกรุณาอย่าตะโกนนะเฮ้ยทำไมไม่เล่นเล่าอะไรเงี้ยบางงานมีนะครับเล่นเด้อะไรเงี้ยไม่เล่นเล่าเขาจ้างมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เจอบ่อยนะครับแต่บางงานเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะดูเชิงก่อนให้เจ้าภาพให้เล่นถึงเล่นแต่ถ้าโดยส่วนตัวคุณเองมองว่าไม่น่าเล่นนะเพราะว่าเขาคุยกันอยู่ว่าจะเอาตกลงกันอยู่ว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีไมค์ด้วยนะครับแต่ถ้านี่ที่ไหนมีไมค์เราก็ยินดีอัดแข่งเลยนะครับพี่กั้งไปเรียนพี่กั้งจะจบปี4แล้วนะทุกคนเผื่อแป๊บเดียวนะพี่กั้งหายไปจากวงเรา4 ปีแล้วนะหนูเอาฝาแฝดมาด้วยเหรอลูกทำไมหน้าเหมือนกันเลยเรามาลุ้นกันว่าไอ้ตัวนี้จะเยี่ยวใส่กองหรือเปล่าครับเยี่ยวเลยไม่เยี่ยวไม่มันเหม็นผ้าขาวม้าเลยพี่เจ้าเหม็นผ้าขาวม้าง่ำปรากฏว่ากินมือครูนาคมาแล้วจะโหเลยนะสวัสดีลมหนาวพัดมาอีกแล้วตอนนี้ต้องเปิดไฟนะตอนนี้ที่เห็นมันสว่างเพราะว่าเปิดไฟนะครับโอ้โหน้องมาข้างหน้าเลยครับแต่เลยครับโอ้พี่ อย่าทำน้องโอ้ ครับความรู้สึกคุยได้คนเดียวให้ผิดไหมผิดครับรู้วันนี้ซ้อมไว้แต่ทำไมคุณเล่นกากจังเลยครับพวกเราซ้อมกันมาตั้ง1 วันเลยนะเว้ยดูดิเนี่ยเมื่อไหร่จะเก่งเหมือนพี่เขาเนี่ยพี่เขาเล่นคีย์บอร์ดมือหนึ่งตีกองมือหนึ่งได้เนี่ยไอ้ช้างไม่เบิร์ดกระโหลกให้กระบุนเลยตอนนี้แห่เสร็จแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นี่โกโปรถ่ายไม่ได้นะครับเสียไปรอบหนึ่งแต่ว่าผมใช้กล้องนี้ถ่ายอยู่นะเพราะว่าเราเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดไฟไปด้วยนะครับเปิดไฟส่องสว่างไปด้วยแบตมันก็เลยไม่พอนะแบตมันไปเลี้ยงทั้งไอ้กิมบอลทั้งโกโปรแล้วก็ทั้งไฟส่องสว่างด้วยแบตของไม้กันสั่นนี่แหละนะทำงานหนักมากมันก็เลยไม่พอเลี้ยงโกโปรคุยเพลงกันยังอ๋อเอาจริงเหรอไม่ล่มนะเขาบอกว่าไม่ดูโน้ตยังได้เลยคุณเล่นบอลวัยรุ่นได้ด้วยเหรอเอาดิเอาด้วยเราจะไม่ล่มเหมือนที่วัดเกาะลอยนะได้ถ้าคีย์บอร์ดไปได้เครื่องเป่าก็มั่วได้แล้วป่ะเอาพวกเขาจะเล่นวอนวัยรุ่นนะทุกคนมาดูวอนวัยรุ่นที่หน้างานกันว่าจะเละเทะเหมือนที่วัดเกาะลอยหรือเปล่าโอ้ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นคุณแม่งแต่ว่าขึ้นยังไงล่ะเอามาลุ้นกันมาแชร์ไปครับแชร์ไปมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะเล่นบอลวัยรุ่นได้รอดหรือเปล่าครับคุณจำโน้ตได้บ้างไหมครับได้ค่ะสักตัวไหมไม่สักตัวไม่หมายถึงหมาที่วัดเมื่อกี้เนี่ยเพียบเลยเอากลับบ้านไปเลี้ยงสักตัวไหมมาเลยเอาละครับพวกเขาจะเล่นบอลวัยรุ่นครับทุกคนพวกเขาจะเล่นบอลวัยรุ่นครับ ขอบคุณทุกคนครับผมครับขอบคุณครับเรียบร้อยใช้เวลาไป1ชั่วโมงกว่าๆนิดๆนะครับกำลังดีเลยเช้านี้ถ้ารู้สึกแปลกนะจบสวยจบสวยครับผมเช้านี้ลมแรงนะครับลมแรงเลยแหละไม่ใช่ลมเอื่อยๆนะลมแรงเลยแหละเช้านี้ไปเก็บของโอเคพี่ตองพาดูวิวชิลเป็นไงบ้างว่าไงแล้วนึงฮะอะไรนะโอเคจะคุยกับแม่ไม่ขอบกล้องเราพูดอะไรกับกล้องหน่อยไม่งั้นจะหักปล่อยธรรมชาติเร็วมากเลยค่ะเร็วพูดอะไรอ่ะนี่ไงพูดละมาพี่ถือกล้องให้ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะที่นี่วัดเนินกระปอกนะครับเมื่อกี้มีคนทักเรื่องครูหมูขับรถย้อนสอนเข้าวัดคือรถเขาก็เลยรถเขาบล็อกไว้ทุกทางแล้วตอนนี้มันช่วงเช้าๆนะครับอธิบายนิดนึงนะเดี๋ยวจะดราม่ากันไปเรื่อยเปื่อยรถพี่บ่อนะเขาบล็อกไว้ถนนมันมี4เลนนะครับมีขาละ4เลนรถพี่บ่อเขาบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วก็รถมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ยูเทิร์นมันไกลนะครับถ้าไปยูเทิร์นอีกก็โอ้มันคือขบวนแห่นะครับก็อนุโลมปั่นไปเนาะถ้าคิดมากก็แล้วแต่นะครับคิดมากก็ปวดหัวอยู่คนเดียวแล้วแต่เลย แล้วก็บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ทำไมไม่ทำให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นนะครับรถย้อนสอนมาอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ตามเข้ามาเราไปยูเทิร์นนู่นก็อ้าวแล้วขบวนเข้ามาทางนี้เราไปทางนู้นพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับแค่นี้นะครับวันนี้เช้านี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพครับขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่งานหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ